พลังงานไฮโดรเจนคืออะไรรู้ไหมถ้าไม่รู้มาสมัครโครงการนี้กันเลย Digiwalk ปีที่5กับโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนพร้อมทำคลิปวิดีโอประกวดลงใน TikTokสมัครโครงการนี้แล้วได้อะไรนี่ได้สิทธิ์อบรมออนไลน์เรื่องความรู้พื้นฐานของพลังงานไฮโดรเจนจากผู้เชี่ยวชาญของกฟผ.ฟรีและเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะได้สิทธิ์ทำคลิปแบบนี้เข้าประกวดในหัวข้อไฮโดรเจนคืออะไรใครรู้บ้างชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาทแต่บอกไว้ก่อนนะเขารับแค่120คนเท่านั้นผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาอายุตั้งแต่18ถึง25ปีลงทะเบียนกรอกใบสมัครผ่าน Google Form ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายน2566นี้หลังผ่านการอบรมออนไลน์และได้ทำคลิปวิดีโอในรอบแรกทีมที่ผ่านการคัดเลือกจนถึงทำคลิปวิดีโอส่งผลงานรอบ2จำนวน15ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนทำคลิปวิดีโอมูลค่า 1,500 บาทต่อ1คลิปต่อ1ทีมและได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานณโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา2วัน1คืนและเข้าสู่รอบตัดสินชิงเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรดาวน์โหลดใบสมัครรายละเอียดกติกาได้แล้ววันนี้ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ของ DigiWarหรือทางแฟนเพจ Facebook DigiWar รออะไรกันอยู่ล่ะจ๊ะสมัครเลย